สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพามารีวิวนะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ฟื้นฟูแบตเตอรี่ในตัวนะครับเรียกว่าเป็น 2 in 1เลยครับของ Foxer นะครับตัวนี้ชาร์จที่ระบบ12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับ12โวลต์ชาร์จอยู่ที่8แอมป์นะครับแล้วก็24โวลต์4แอมป์นะฮะตัวนี้ผมสั่งมาจากเว็บเมืองจีนนะครับเว็บ AliExpress นะครับคราวที่แล้วผมสั่งมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้นะครับสั่งมาคู่กันเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่แล้วก็ตัวนี้เป็นที่ชาร์จแล้วก็ฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับ2 in 1ตัวนี้นะครับสเปคเขานะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับโหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมดชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็รถบรรทุกนะครับก็คือ12โวลต์24โวลต์นั่นเองนะครับโหมดที่2นะครับ ATM ก็คือเป็นแบตแห้งแต่แบตที่มีคุณภาพสูงกว่านะครับตัวนี้เขาจะนิยมใช้กันในพวกรถแพงๆนะครับแล้วก็พวกอุตสาหกรรมการบินแล้วก็ทหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะกันเรื่องของการไหลของกรดที่ออกมาจากแบตเตอรี่ได้นะครับตัวนี้ก็จะแพงกว่าแล้วก็ค่าความต้านทานต่างๆจะน้อยกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกดธรรมดานะครับโหมดที่3นะครับเป็นโหมดชาร์จมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้รถเล็กแล้วก็โหมดสุดท้ายโหมดฟื้นฟูนะครับหรือว่าโหมดสำหรับการคอนโทรลนะครับก็เป็นแบบสัมผัสนะครับก็คือกดปุ่มนี้เลยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับเสียบปลั๊กนะครับเครื่องก็สตาร์ทขึ้นมาทันทีนะครับแล้วเขาก็จะอยู่ที่โหมดออฟก่อนนะครับค่าตามหน้าจอต่างๆก็จะบอกนะครับว่าอยู่โหมดไหนนะครับกดเปลี่ยนดูนะครับ LED ก็จะเปลี่ยนมาที่โหมด AGM แล้วกดอีกนะครับอันนี้โหมดชาร์จมอเตอร์ไซค์แล้วก็โหมดสุดท้ายคือโหมดพันหรือว่าโหมดฟื้นฟูแบตเตอรี่นั่นเองนะครับโหมดรีแพร์ก็วันนี้นะครับจริงๆผมเอาไปฟื้นฟูแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่2ก้อนที่ผมฟื้นฟูก้อนแรกใช้ได้นะครับก้อนที่2คือมันน่าจะเสื่อมจริงๆเดี๋ยวผมกำลังสั่งตัววัดค่าความเป็นกรดของแบตเตอรี่มานะครับผมไม่แน่ใจว่าข้างในมันกรดเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะมีคู่มือนะครับภาษาอังกฤษอันนี้ผมสั่งมานานแล้วนะครับคู่มือซีดแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่ผมชาร์จจริงแล้วกันนะครับก็ตัวนี้มี MCU control นะครับเป็นแบบสมาร์ทก็คือเขาจะดีเทคเองหมดเลยแล้วก็มีตรวจจับอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับจะโชว์ตรงนี้แล้วก็โหมดฟื้นฟูอันนี้ก็คือ full protection ด้วยนะครับก็คือมีระบบป้องกันในตัวนะครับตัวนี้ข้างหลังนะครับก็จะมีเป็นพัดลม1ตัวนะครับฝั่งนี้ก็คือสายออกนะครับสายเส้นนี้ยาวประมาณ50เซนนะครับโดยประมาณจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็สายไฟยาว1เมตรนะครับนี่ครับสเปคด้านหลังก็จะบอกนะครับอินพุตเท่าไหร่นะครับเอาท์พุตอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมไปลองรีวิวให้ดูจริงๆนะครับจากที่ผมชาร์จแบตเตอรี่นะครับโอเคตามไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ผมได้แบตเตอรี่ที่จะมาสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้เป็นแบตรถเก่งนะครับขนาด40แอมป์นะครับของพานานะครับตัวนี้12โวลต์ก็วิธีการใช้งานนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคีบแบตนะครับขั้วบวกนะครับดูให้ดีนะครับบวกแล้วก็ขั้วลบเข้าไปเลยนะครับเครื่องจะเขาจะดีเทคเลยนะครับว่าแบตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้บอกทุกอย่างนะครับแรนดอมบอกแรงดันชาร์จนะครับแล้วก็โวลต์แบตนะครับแล้วก็แอมป์ที่ชาร์จเข้านะครับ 6.4 นะครับตัวนี้ก็คือแบตตัวนี้ไม่มีไฟเลยนะครับอันนี้เสื่อมแล้วนะครับผมมาสาธิตให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เวลาเรากดเปลี่ยนโหมดนะครับก็ให้กดระบบสัมผัสตรงนี้ได้เลยนะครับชาร์จมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะครับกดแล้วก็โหมดรีแพร์นะครับเขาก็จะปล่อยขึ้นพันเล็กๆแล้วก็มีกระแสสลับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้สลายพวกสัตว์กันต่างๆนะครับเดี๋ยวลองวัดโวลต์ให้ดูนะครับว่าโวลต์ออกมาที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับเขาจะปล่อยโวลต์ขึ้นๆลงๆนะครับสลับเดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับอันนี้โหมดชาร์จปกตินะครับชาร์จปกติคือแบตมันเสื่อมนะครับอันนี้เขาอัดไปที่16โวลต์เลยนะครับจะลองวัดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเราฟื้นฟูมาแล้วนะครับก่อนอื่นเราคีบแบตออกก่อนนะครับโอเค
จากนั้นนะครับก็ให้คีบแบตเหมือนเดิมนะครับคีบขั้วลบขั้วบวกตามเดิมเลยนะครับเครื่องเทสโอเครู้สึกว่ามันมีการสปาร์คเกิดขึ้นนะครับครับจากนั้นเราก็เลือกโหมดเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่เทสเอนเทอร์ไปนะครับประเภทแบตน้ำนะครับเอ็นโอเคเย็ดไปนะครับ CA ได้ขึ้นมาเป็น92นะครับจากเมื่อวานมันได้น้อยกว่านี้นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น92แล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องชาร์จ Foxer นะครับเครื่องชาร์จ 2-in-1 นะครับชาร์จแล้วก็ฟื้นฟูในตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมมาลงอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ